วัสดีครับผมวันนี้มาพบกับดนบันนาด้วยครับเมื่อคืนนี้ฝนตกเบิดคืนครับก็เลยมาบึงมันสับปะหลังครับผมจะเห็นว่าใบนี่กำลังงามเลยครับแล้วก็สามมือที่แล้วก็เพิ่งฉีดยาครับฉีดบำรุงครับฉีดระเบิดหัวกับฉีดบำรุงเพิ่มเติมครับจะเห็นว่ามันนี่กำลังใบกำลังงามเลยครับนะครับดินนี่จะเป็นเหมือนทรายผสมน้อยนึงครับนี่ครับช่วงนี้หัวมันกับกำลังกับหลากมันกำลังเดินครับระเบิดหัวพอดีเลยครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องขาหญ้าก่อนครับเบิ่งครับเบิ่งทางนี้ครับหญ้าเต็มเลยครับตามรองมันนะครับเดี๋ยวเบิ่งทางที่มันหลกครับนะครับหญ้าเต็มเลยครับถ้าเขาหญ้าออกได้นี่คือมันจะบ่งามกันครับมันสิได้หากินได้ดูดหากินสารอาหารได้เฉพาะมันสับปะหลังเขาครับพวกหญ้าพวกหยังก็สิบ่ได้แย่งกันครับมันสับปะหลังครับกำลังงามเลยครับผมนี่เด้อครับเป็นพันธุ์มันพงเพชรครับผมสายพันธุ์พงเพชรนะครับปีนี้ตรงกลางค่อนข้างงามครับกับตรงขอบทั้งปุ่นครับพอมันตัดต้นไม้ออกครับแต่ว่าตรงถ่ายงานถ่ายไรทั้งปุ่นกับบ่ค่อยปันไหนครับโอ้มันโดนแรงไปแล้วมันพึ่งฟื้นครับกับหัวไรก็คือกันครับก็โดนแรงไปกับพึ่งฟื้นครับแต่ว่าตรงกลางนี่มันเป็นดินทรายครับมันสามารถอุ้มน้ำได้ครับนี่ครับยิงบ่มีหญ้าครับสูงกว่าเขาครับเห็นบ่ครับทางนี้หญ้าบ่ค่อยมีหลายปานใดครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งครับครับทางนี้ครับหญ้าบ่ค่อยมีหลายปานใดแต่ว่าต้นมันนี่สูงกว่าทางพุ่นครับครับถ้าตรงไหนบ่ค่อยมีหญ้านี่มันจะสูงเร็วครับผมครับเบิ่งนะครับพี่น้องมันอายุได้4เดือนครับมันสับปะหลังแปลงนี้นะครับอายุได้4เดือนครับเดินมาใกล้ตรงนี้แล้วหญ้ากำลังฟื้นครับหญ้ากำลังฟื้นเลยต้องเคี้ยหญ้าออกครับผมดูดซึมครับบวกเผาใหม่ครับผสมกันได้เลยนะครับบ่ฮู้ว่ามีผู้ใดฮู้บ่ครับว่ามันผสมกันได้เด้อครับเผาใหม่บวกดูดซึมกับผสมเลยครับตายเร็วแล้วก็อยู่โดนครับหญ้าบ่เหลือครับนี่เด้อครับพี่น้องตรงกลางนี่หญ้าบ่ค่อยหลายปานใดขึ้นตึ๊บเลยครับครับมันสับปะหลังพงเพชรครับตรงกลางตรงกลางไร่นะครับค่อนข้างโอเคเลยครับตรงกลางไร่ในน้ำก็กำลังยืดครับมันอายุ4เดือนเนาะ4เดือนแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมพาขุดเบื้องหัวเลยครับของต้นนี้นะครับต้นก็ค่อนข้างสมบูรณ์ครับแต่ว่ามี2กิ่งครับกิ่งโอ้ค่อยหลายอู้หลากเต็มเลยนะครับนี่หลากเขา
ขุดชู้ก็ได้หรอพี่น้องเห็นไหมครับตั้งแต่ยังแข็งอยู่เลยครับขุดตัวอะไรครับแสดงว่ามันไม่ค่อยลงไปลึกไปไหนครับน้ำผมขุดตัวอะไรนะครับนี่ผมมีเรื่องสิบอกนะครับไอ้แบบเนี้ยครับเสียบติดง่ายๆด้วยนะครับนี่ครับเสียบติดง่ายๆนี่เขาเสียบพื้นที่โล่งๆนี่ติดเลยด้วยนะครับเสียบประมาณสักนี้นะครับเสียบช้ำครับขุดยากครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้เบิ้งจากต้นหนึ่งครับมันอายุ4เดือนมันตรงนี้ตรงขุดได้อะตรงนี้ขุดได้ครับนี่ครับโอ้โหหัวสั่นครับนี่แหละเนาะครับมันแรงครับหัวสั่นหัวเบี้ยวสามหัวครับแข็งปิ๊กขับลงไปบ่ได้หรอกครับ